สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถมีพระนามเดิมว่าบุญมาเป็นพระโอรสพระองค์ที่5ในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและพระอัครชายาประสูติในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น1ค่ำเดือน11ปีกุลจุลศักราช1105ตรงกับวันที่19กันยายนพ.ศ. 2286มีนิวาสสถานอยู่หลังป้อมเพชรในกรุงศรีอยุธยามีพระภารดาพระภักขินีร่วมพระชนก7พระองค์ได้แก่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีในรัชกาลที่1สมเด็จพระเจ้าขุนรามนรงค์ในรัชกาลที่1สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ในรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่1สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาในรัชกาลที่1และพระเจ้าไปยิกาเธอกรมหลวงนรินทร์เทวีในรัชกาลที่5เมื่อทรงเจริญวัยได้รับราชการเป็นมหาดเล็กตำแหน่งนายสุดจินดามหาดเล็กหุ้มแพรในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ในพ.ศ. 2310เมื่อข้าศึกยกมาร้อมกรุงศรีอยุธยาขณะนั้นพระนครอ่อนแอมากพยาวชิระปาการจึงพาสมัครพรรคพวกตีฝ่าออกจากพระนครศรีอยุธยามุ่งไปรวบรวมกำลังที่หัวเมืองชายทะเลตะวันออกที่ชลบุรีเพื่อจะรบสู้ขับไล่ข้าศึกจากพระนครเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึกบ้านเมืองสับสนเป็นจราจลนายสุดจินดาได้เสด็จลงเรือเล็กหลบหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาและมุ่งจะเสด็จไปยังเมืองชลบุรีด้วยขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นหลวงยกกระบาดเมืองราชบุรีได้นำครอบครัวและบริวารอพยพภัยข้าศึกไปตั้งอยู่อำเภออัมพวาเมืองสมุทรสงครามซึ่งแต่เดิมขึ้นอยู่กับเมืองราชบุรีก่อนที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถจะเสด็จไปถึงชลบุรีได้เสด็จไปพบพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่อำเภออัมพวาก่อนได้ส่งชวนให้เสด็จไปหลบภัยณชลบุรีด้วยแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยังไม่พร้อมเสด็จส่งพระราชทานเรือใหญ่พร้อมเสบียงอาหารส่งพระราชดำริให้ฝากตัวทำราชการกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและส่งแนะนำให้เสด็จไปรับท่านเอี้ยงพระชนนีของพระยาตากสินซึ่งอพยพไปอยู่ที่บ้านแหลมพร้อมทั้งทรงฝากดาบคร่ำและแหวนสองวงไปถวายเป็นของกำนันอีกด้วยเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึกส่งให้ทหารรักษาการอยู่ที่ค่ายโพสามต้นและที่ธนบุรีช่วงนั้นบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะระส่ำระสายแยกเป็นชุมนุมเป็นก๊กเป็นเหล่าถึง6ชุมนุมพระยาตากสินเป็นชุมนุมหนึ่งที่สามารถรวบรวมไพร่พลตั้งอยู่ที่จันทบุรีเข้าตีข้าศึกที่รักษากรุงศรีอยุธยาแตกไปแล้วจึงเสด็จเถลิงถวายราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีเมื่อปีชวดสำริดที่ศกพ.ศ. 2311สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถในขณะนั้นทรงได้รับสถาปนาบรรดาศักดิ์เป็นพระมหามนตรีเจ้ากรมพระตำรวจในขวา
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถได้ทรงร่วมศึกสงครามขับไล่อริราชศัตรูปกป้องพระราชอาณาจักรตลอดพระชนชีพของพระองค์ได้เสด็จไปในการพระราชสงครามทั้งทางบกทางเรือในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีถึง16ครั้งและในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอีก8ครั้งนอกจากจะทรงอุทิศพระองค์เสด็จไปในการศึกสงครามกอบกู้เอกราชและป้องกันพระราชอาณาจักรตลอดพระชนชีพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถยังทรงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่บ้านเมืองทรงอุปถัมภ์บำรุงการพระศาสนาศิลปะวรรณกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นต้นว่าโปรดให้สร้างพระราชวังบวรซึ่งปัจจุบันคือบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโรงละครแห่งชาติวิทยาลัยช่างศิลป์และวิทยาลัยนาฏศิลป์ส่งสร้างกำแพงพระนครตั้งแต่ประตูวัดสังเวชวิทยารามจนถึงบริเวณวัดบวรนิเวศและส่งสร้างป้อมอิสินธรป้อมพระอาทิตย์ป้อมพระจันทร์ป้อมยุคนทรซึ่งรื้อลงแล้วคงเหลือแต่ป้อมพระสุเมนและส่งสร้างประตูยอดของพระบรมมหาราชวังคือประตูสวัสดิโสภาประตูมณีนพรัตน์ประตูอุดมสุดารักษ์และส่งสร้างโรงเรือที่ฟากตะวันตกทรงสถาปนาวัดมหาธาตุวัดชนะสงครามวัดโบกวัดเทวราชกุญชรวัดราชภาติการามวรวิหารวัดปทุมคงคาวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณดารารามทรงสร้างหอมนเทียนธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดารามวิหารคตวัดเชตุพนเป็นต้นพระปีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถได้จารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติเป็นที่แซ่สองสะดุดีเทิดทูนของพระสุนิกรไทยตลอดมาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถมีพระราชโอรสธิดารวม43พระองค์พระราชธิดาพระองค์ใหญ่คือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าพิกุลทองกรมขุนศรีสุนทรซึ่งประสูติแต่เจ้าศรีอโนชาราชคณิษฐาในพระเจ้ากาวีระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทรงเป็นต้นราชสกุลอสุนีสังคทัตปัทมะสิงห์และนีรสิงห์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพ.ศ. 2346สิริพระชันษา60พรรษาได้รับพระราชทานพระโกฏิไม้12หุ้มทองคำทรงพระบรมศพและพระราชทานเพลิงณพระเมรุท้องสนามหลวง